ายุเนาะย่ำแรงเนาะครับเบิ่งจังซี่มันไม่มีน้ำกักไม่มีเขื่อนกักเก็บมันก็สิท่วมท่วมตลอดท่วมแล้วมีท่วมเขื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่วมนะครับเขื่อนแต่พออันเฮาอันนี้พอในหลวงร.9เนาะสละทรัพย์สินส่วนพระองค์บางส่วนมาทำเขื่อนขุนด่านเนี่ยแล้วก็ตั้งชื่อด้วยตัวพระองค์เองด้วยพระราชทานชื่อด้วยเขาตั้งนานๆนามกับพ่อถั่วไปเลยเห็นปะคือน้ำมันกักเก็บน้ำจากเขาใหญ่เนี่ยมันกักเก็บไม่ว่าล่ะพี่น้องครับนาเขื่อนขุนด่านนี่ครับนาเขื่อนขุนด่านนะครับพลังการเองพลังมากครับนี่ครับขนโค้งตรงนี้ปุ๊บก็จะเห็นแบบอลังมากอลังอลังสวยตอนนี้เสาร์อาทิตย์น่าจะเปิดเป็นสปริงเวย์เปิดน้ำออกมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมว่าอ๋อน้ำมันเวลาเขาปล่อยน้ำให้นักท่องเที่ยวเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงวิวนี้สวยมากครับผมถนนเส้นนี้สวยมากวิวประมาณนี้ทั้งนี้หันมาทิมาเปี้ยงๆกับพ่อเป็นนักเที่ยวนี่นะฮะเขื่อนขุนด่านบางขาชนหันมองมาเห็นมากแบบนี้เตียงดังๆวังวารีอย่างนั้นเนี่ยวังรีรีสอร์ทวังรีรีสอร์ทอ๋อเนี่ยเขาเรียกเขาพระบางคนกับมากไปทางมาทางใต้นาเขื่อนนะครับเนี่ยเวลาเนี่ยที่บอกดูในคลิปเนี่ยน้ำมันจะออกเห็นไหมเห็นนะเขาปล่อยน้ำเนี่ยแต่นั้นเขาปล่อยเบาเห็นไหมเห็นว่าเขาปล่อยทางเดียวปล่อยแค่ล่องเดียวปล่อยนิดเดียวจริงๆแล้วหมูตอนนี้ก็ปล่อยหมู4ช่องเนี่ยงามคุณงามที่ว่ากลัวเก็บกักเก็บจะมาถ่ายก็จะถ่ายตรงนี้เอาแพนๆไปแพนไปแพนไปตรงนี้แหละต้องกดอันนี้เพิ่นเพิ่นนะอะไรเห็นไหมซูมเหนือแต่ว่าเขาไม่ให้คนเล่นใช่ไหมคะพี่ต๋องมีครับตอนเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเหรอคะไม่คนจะมาเล่นตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้เล่นใช่ไหมตอนนี้เขายังไม่เปิดให้เล่นอ๋อจะถ่ายรูปไหมผู้ใหญ่พามาเที่ยวครับครับครับผมสวยมากครับยอดมากครับพอครับสวยโอ้ไม่ย้อนด้วยแจ๋วไม่ย้อนครับเขาอยู่ด้านหลังครับถ่ายรูปกันครับเป็นกับที่ปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำกับสิลงมณีนะครับน้ำซ้ายแม่น้ำไปที่ที่ห้องไปมากเมื่อกี้นี่ครับผมเดินทางต่อครับพี่น้องครับพี่ต่อพาเที่ยวไปต่อครับวิวนี้สวยมากวิวสวยโอ้ยขวาไปกับน้ำตกนางรองครับก็เห็นน้ำตกนางรองอยู่เขาพาครับเขาพาอยู่ด้านไหนครับทีว่าทางเป็นโลบูรีผมบอกทางวังลี่รีสอร์ทวังลี่ครับผมเดี๋ยวเข้ามาหน่อยนะช่วงนี้ผมอยู่ยังอยู่ในจังหวัดนครนายกอยู่ครับที่พี่น้องในเบิ่งเทศที่ผ่านมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เส้นเหนือเส้นใกล้ครับมาอีกสถานที่หม่องนึงนะครับทานน้ำริเวอร์ครัวทานน้ำนะครับมาเบิ่งบรรยากาศนะครับพี่ต๋องชวนชื่นพามาครับแค่ดังล่ะตายมันสิงายลุงหันนะโอ้อย่ากินบักเดียวอย่ากินบักเดียวครับตามพี่ต๋องไปครับสวัสดีครับโอ้เจ้าของเลยของพื้นยังเนี่ยตาฉ่ำๆเลยของพื้นที่ตาขังตลอดนะดึกทุกวันเลยไม่ได้กินเมื่อวานนี่อุ้ยริมน้ำสวยมากสรุปแล้ววันพรุ่งนี้ไปกันไปจักรแล้วก็นั่งสวยงามวัดจิบานฟ้าตัวเริ่มถ้าจะไปเที่ยวอันนี้นักท่องเที่ยวนะครับ
บรรยากาศนักท่องเที่ยวคือครับเบิ่งบรรยากาศน้ำครับจะสิไปไทยพี่น้องเบิ่งครับชมเลยพี่ไก่คนใต้ด้วยกันด้วยเออก็รู้จักครับตรงนี้เป็นรีสอร์ทน้ำนะครับพี่น้องเลยครับเป็นรีสอร์ทริมน้ำโหรีสอร์ทสวยอันนี้ก็เป็นน้ำเป็นลำธารจิรักจิรังเป็นรีสอร์ทนะเนี่ยรีสอร์ทเพื่อนใบงามเนาะใบงามเนาะสวยไหมต้นอันนี้ใบสวยไหมภาคนี้เด้อพี่น้องเด้อโอ้สวยจะมีเนี่ยฮะเขาเรียกว่าสระน้ำฮะมีสระน้ำด้วยสระน้ำของแต่ละอันสระเด็กเอาไว้เด็กหน่อยเล่นโอ้โหเด้อบ้านแต่ละหลังแต่ละห้องที่พักก็จะมีสระน้ำสวินล่าวิวกำลังดีเราพากันมาเที่ยวกันเถอะเอามาตัวนี้เอามาเที่ยวที่ล่ะส่วนหมูโอ้คนมาเที่ยวครับอุ้ยน้ำใสมากน้ำสวยไม่ใช่โดดใช่ไหมครับผมสวยครับผมก็เลยตัดเกณฑ์ที่ระบายที่บ้านของเราเนาะโอ้นี่ไงทำไมนี่โอ้นี่พูลวิลล่านั่งเลยเออมีสระน้ำด้วยมีไอ้เด้งๆเนี่ยเด้งๆใช่ไหมมีเตาปิ้งย่างให้โอ้โหโคไว้ของพับบัตรบนเข้าหากันครับผมอาเชียวโอ้น้ำนี่ปล่อยมาจากเขื่อนนั่นบ่ครับอันนี้คอยนี้จะมาจากคลองมะเดื่อวังไคครับโอ้ฝั่งนู้นจะมานึกว่าเขื่อนน้ำนี้จะเป็นน้ำหินน้ำนางรองจะเป็นน้ำมันจะใสเนาะโอ้ยอยากลงไปเล่นอ่ะได้ไหมอุ้ยงามแปดคนแปดแปดคนแล้วหกคนหกพันแปดกับเฉลี่ยหกพันแปดแปดคนหัวละพันคนหัวละ800วิวดีพี่น้องครับมา2คนนะครับเรียนด้วยเช้าด้วยพี่รักถ่ายรูปไปนะถ้าพี่น้องไปเล่นน้ำครับน้ำใสให้เพื่อนไทยน้ำพี่น้ำใสดีพี่น้องสวยงามครับฮะไปไปน้ำสะอาดมากใสครับน้ำใสครับน้ำใสมากเลยน้ำเนาะสอนคุณเนาะงามงามสาววินได้ขนอนเลยรองเท้าที่ลองซื้อมาเนี่ยเอามาเล่นที่นี่เนาะเออเป็นโขดหินอ่ะชวนกันมาเฮ้ยนี่ถ่ายภาพนิ่งเลยนะยังไงครับสุดยอดเลยค่ะต้องมาเที่ยวให้ได้เลยค่ะเออวิดีโอได้นี่ว้าไปต้องมาเที่ยวสุดยอดเลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาโอ้ยไปเบิ่งที่พี่ต้องบัดนี้เป็นมานอนอาโฮมสเตย์นะครับมีคนลองแกงน้ำครับพี่น้องครับเรือยางล่องแก่งเลยค่ะเออเห็นไหมมันก็เหมาะสิเนาะเก่งเนี่ยมันเหรออายุยืนยาว
ใช่ใช่เขาอายุเท่าไหร่39เข้า40ปีจากกรุงเทพอ่ะเชิญเนื้อที่มันสูงที่มันก็เลยบูมไงมันก็เลยแพงชูมือบ๊ายบายครับพระเจ้าเห็นเท่าพระแรงเหรอพระลาใครนะครับอะไรเลยวะอยากเล่นด้วยจังค่ะโอ้นี่เขาทักทายกันเนี่ยเขาทักทายกันสนุกไหมครับเดี๋ยววันนี้ยินดูอ่ะหน้ามาเดี๋ยวผมพาเล่นก็ได้เนาะพี่ผู้ใหญ่บอกเดี๋ยวคราวหน้ามาพาเล่นเลยผู้ใหญ่อ่ะมาพักกับขึ้นมาจริงๆนะพี่สองมาจริงนะครับหนูมารอดเฮ้ยโอ้